ครับช่วยรายงานสภาพอากาศด้วยนะครับว่าบริเวณบ้านท่านมีอากาศเป็นไงบ้างครับฝนตกฟ้าร้องอากาศเย็นลมหนาวพัดมาแดดจัดนะโมตัสสะภะคะวะโตช่วยบอกนะครับอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกาโมละเตพุทธังธนกาโมละเตธนังอัตถิกาเยกายัจยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมกนังสุทธังอรหังสุทัตโตนะโมพุทธายะชัยยาสันนังกะตังพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสัมภังรสังเยมิเวสุนราสัมภาตันหังคุณกิติวัฒน์นะครับลมเย็นเล็กน้อยนะครับลูกกาปาลูกใหม่ก็ดูตรงนี้นะครับว่าก็ดูชั้นบรรยากาศแล้วก็เรื่องของการทิศของพายุนะครับ1ลูก2ลูกคุณจะเห็นว่าช่วงวันที่นะครับ5 6 7เนี่ยมีอิทธิพลของฝนเข้ามาทางภาคใต้ด้วยดูแนวโน้มแล้วหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากซีกโลกใต้ข้ามซีกมาซีกโลกเหนือในหย่อมความกดอากาศต่ำใหญ่โอ้โหเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวหย่อมความกดอากาศเล็กก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะดูว่าตรงนี้บอกว่าแค่หย่อมความกดอากาศหย่อมขนาดกลางในหย่อมใหญ่ท่านดูครับออสเตรเลียนะครับถึงเพิร์ชลงมาด้านล่างถึงด้านนี้นะครับขึ้นมาปั๊บบนนี่งั้นอันนี้คือหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งมาจากซีกโลกใต้ข้ามซีกโลกเหนือขึ้นมามีผลต่ออิทธิพลของลมพายุที่จะมาจากซีกโลกใต้นะครับเอาความชื้นจากซีกโลกใต้ข้ามเส้นสูงสุดขึ้นมาบอกว่าช่วงนี้มันเพี้ยนเยอะมากๆเลยงั้นลมพายุนะครับที่จะมาทั้งสองด้านเนี่ยจะมาให้จากซีกโลกใต้ด้วยทั้งซีกโลกเหนือด้วยเนี่ยการผันผวนพวกนี้ครับบ่นบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะครับชัดเจนวันนี้นะครับเรื่องของลมสุริยะเนี่ยด้านหลังเหมือนเดิมพุ่งแรงมาข้างหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะเจ็ดแล้วกว่าที่ด้านหลังชัดเจนนะครับเนี่ยเส้นเอ็กซ์ใช่ไหมครับยังมาเหมือนเดิมเส้นสีน้ำเงินตรงๆมานี่ระเบิดด้านหลังหมดเป็นหลังเห็นไหมชัดเจนว่างั้นตรงนี้มาอยู่เรื่อยๆซึ่งตรงนี้ที่บอกว่าครับองค์การนาซาเขาไม่ได้มาคำนวณมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบรรยากาศด้วยเราต้องมาคิดมาวิเคราะห์เองนะฮะมาดูเรื่องของความปั่นป่วนนะวันนี้ก็ปั่นป่วนเยอะเรียกว่าปั่นป่วนทั้งกระดานเกิดความรุนแรงนะครับเข้ามาทางเส้นสูงสุดมากกว่าที่อื่นด้วยครับให้ดูสนามเหล็กเหมือนกันนะครับเนี่ยการเปลี่ยนรูปแปรรูปไปได้ดูนะครับแดงๆน้ำเงินนี่นะครับเป็น6
เป็น6เนี่ยหรือ6หรือ8หรือ4นะครับการเคลื่อนตัวใช่ไหมฮะเส้นแบ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นความมั่นเถียรก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท่านดูครับมันขึ้นตรงกลางนะแล้วก็ตรงนี้ปั๊บใช่ไหมกระจายวูบไปบนกับล่างดูดีครับใช่ไหมขึ้นมาเข้มบริเวณนี้นะครับสีน้ำตาลออกจะเข้มหน่อยนึงเนี่ยงั้นถามว่าวันนี้ผันผวนเยอะปั่นป่วนเยอะถ้าท่านสังเกตเมฆเนี่ยดูความเป็นริ้วรอยการแตกแยกเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลากหลายมากเลยงั้นถือว่าอีกหนึ่งวันที่อยู่ๆนะครับเคพีเนี่ยขึ้นมาเคพีห้านะครับเป็นพายุเรียกว่ามีพายุสนามแม่เหล็กนะครับที่คู่โลกเหนือเนี่ยนะครับ G1 เนี่ยผมมาแล้วก็จะเงียบไม่บอกว่ามาจากลมสุริยะตรงนั้นมาจากโคโรนาโคหลุมดำตรงนี้ไม่พูดถึงนะครับก็จะเงียบทั้งเหนือทั้งใต้ส่วนเรื่องของการระเบิดนะครับเนี่ยคือจะบอกว่าข้อมูลค้างที่วันที่27 28ก็ไม่มีมา29ไม่มีมางั้นข้อมูลจะหลบอยู่เพราะว่าตรงนี้ไม่มีการบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนื่องจากว่านะครับถ้าเราดูเต็มๆปั๊บตอนนี้เสมือนแฟลตไลเนอร์เห็นไหมครับปฏิกิริยาการระเบิด CME แทบไม่มีเลยนะครับโซลาร์แฟร์แทบไม่มีเลยคือต่ำมากต่ำกว่า C class นะครับนานโผล่มา C class หน่อยหนึ่ง3วันที่ผ่านมามาดู7วันดูข้อมูลที่7วันแล้วเปรียบเทียบกันเห็นไหมฮะงั้นช่วง3วันนี้ต่ำมากวันที่ผ่านที่4วันที่ผ่านมายังมีระเบิดขึ้นมาสูงๆหน่อยนึงอย่าต่ำตอนนี้จุดดับต่างๆนะครับฐานทุกเริ่มมีแค่3133นะครับ331แค่นี้ที่เห็นไม่เห็นนะครับนะฮะพลังงานน้อยมากพลังงานน้อยมากปั๊บที่บอกครับคือคอสมิกเรย์เข้าโลกมากขึ้นผ่านมามากขึ้นแล้วก็สำคัญตอนนี้คือว่าความถี่โลกนะครับชูแมนเมนเซนเนนนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.5 เมกะเฮิรตซ์นะเราจอดดีเทลมาที่ประมาณ 2.5 เมกะเฮิรตซ์ต่ำถูกไหมฮะต่ำแล้วก็ขนาดตอนนี้ที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยมีตัวสปาร์คมีพายุสุริยะมานะครับจากระบบสุริยะอื่นปั๊บเนี่ยแต่การกระตุ้นระเบิดมาแทบไม่มีเลยมันแปลกทุกทีเวลามีพายุเข้ามากระแทกใช่ไหมครับจะมีการกระชากทีหนึ่งถ้ามองในแง่ดีว่าโอเคความถี่มันไม่ตรงกันมันไม่ดูข้อหากันยังไม่เกิดการระเบิดใหญ่แต่โลกเราน่าจะมีปฏิกิริยามากกว่านี้แต่ถ้าปฏิกิริยามีน้อยเกินเหตุไปก็ผิดปกติเรื่องการสั่นไหวเนี่ยนะครับสั่นสะบัดเยอะนะครับสะบัดเยอะภาพรวมดูทางด้านตะวันตกเนี่ยแน่นอนต้องทางใต้ทางตะวันตกสะบัดเยอะมีการแบ่งตัวเยอะแต่ค่าต่างๆไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่ครับนี่ตรงนี้นะครับอีกวันหนึ่งจะบอกว่าถ้าเอาแบบจังๆนะฮะดูเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับมันมากกว่า8อีกขั้วโลกใต้โดนพลังงานเจาะมาไม่ได้เฉียดค่อนข้างมากเรียกว่าขั้วโลกใต้เป็นแหล่งพลังงานที่ออกขั้วโลกใต้เข้าขั้วโลกเหนืองั้นตัวออกก็มีปัญหาแล้วพลังงานมีปัญหาแล้วก็ไม่สู้ดีนะครับแล้วก็เราพบว่าครับน้ำมีการถ่ายเทเยอะตั้งแต่ทางด้านออสเตรเลียไปหาทางด้านอเมริกาใต้ด้วยนะครับตั้งแต่ทางด้านเหนือเราตั้งแต่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับตั้งแต่เกาะกวมเกาะไต้หวันไปหาทางเซ็นทรัลอเมริกาแต่การตรวจสอบเรื่องของลักษณะของคลื่นต่างๆที่บอกว่าของเรานะครับแดงทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนนี้มีหัวเหลืองท้ายเหลืองใช่ไหมครับทางฝั่งของอินเดียทางด้านตะวันตกของหมู่เกาะนิโคบามเกาะอันดามันเหนืออันดามันใต้แต่ตอนนี้แดงหมดอีกแล้วตัวชวาตรงนี้นะครับก็แดงแล้วหลังจากที่ปัญหามาเตือนก็แดงต่อเหมือนเดิมนี่มาดูออสเตรเลียทางด้านเหนือนะครับนอร์เทิร์น
น้ำนะครับสูงต่ำสูงต่ำถามนี้ว่าลักษณะนี้ยังอนุโลมว่าเกิดจากมีการลมพัดแรงนะครับนี่คือฝั่งด้านฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียดูทางด้านฝั่งตะวันออกออสเตรเลียดูลูกคลื่นครับติดมาปั๊บอันนี้ขึ้นแล้วไม่ลงไหมขึ้นต่อเป็น2ยอดลงปั๊บขึ้นต่อกับ2ยอดลงขึ้นต่อ2ยอดลักษณะนี้น้ำมีการถ่ายเทน้ำถ่ายเทไปไหนจากดูอินเดียมาแปซิฟิกตรงนี้มีการเคลื่อนที่แล้วเราดูต่อว่าในตัวศูนย์กลางเนี่ยไม่เคยบอกอะไรมากไม่มีนะครับมาที่อเมริกาใต้ดีกว่าอเมริกาใต้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมลงปั๊บขึ้นน้อยขึ้นแรงลงแรงน้ำมีการเคลื่อนไหวมีปฏิกิริยาบางอย่างใต้น้ำนี่คือที่อเมริกาใต้นะครับทางด้านเปรูเห็นไหมฮะอันเป็นตรงที่ทางซีกโลกใต้เนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ซีกโลกเหนือเนี่ยดูน้ำการเคลื่อนตัวเราจะมามองทางด้านที่ฟิลิปปินส์ก่อนนะครับฟิลิปปินส์เพลทตอนนี้มีพายุโอเคครับขึ้นลมแรงขึ้นสูงลงสูงแน่นอนพายุเข้าเยอะจะดูด้านนอกเห็นน้ำกราฟน้ำนะครับขึ้นปั๊บลงขึ้นไม่ตุกลงขึ้นอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่พายุนะพายุต้องสม่ำเสมอขึ้นลงแรงขึ้นแรงลงแรงอันนี้ตูมปั๊บลงมาตูมลงมามันมีแรงกระแทกอะไรทำให้ยอดขึ้นสูงขนาดนี้นะครับแรงกระแทกอะไรทำให้ยอดสูงขนาดนี้มาดูฝั่งนี้นะฝั่งแปซิฟิกตะวันตกทางฝั่งเกาะกวมฝั่งฟิลิปปินส์นี่เป็นทางตะวันออกทางฝั่งเม็กซิโกฝั่งปานามาดูคลื่นเป็นสองหัวน้ำมีการถ่ายเทนะมองขึ้นเหนือไปนะครับนี่ขึ้นเหนือไปไปหาทางญี่ปุ่นนะครับทางญี่ปุ่นเห็นไหมฮะเริ่มมีสองหัวแล้วสองหัวลงเห็นไหมบน2ลงปั๊บขึ้นมา2ไม่ลงสุดขึ้นไปลงสุดนี่คืออลาสก้าทางใต้ของอลาสก้าเห็นลักษณะคลื่นไหมครับเนี่ยถือว่าฟองว่าน้ำมีการถ่ายเทมีแรงบางอย่างดันข้างล่างขึ้นมากระแทกขึ้นมาทำให้น้ำไม่ค่อยสงบนิ่งเท่าไหร่นักเนี่ยแคนาดาไม่มีละไม่ค่อยบอกลูกคลื่นเนี่ยข้อมูลตัวอย่างกันเนี่ยเขาไม่ค่อยโชว์นะครับเป็นจะบอกว่าทางฝั่งนี้ปั๊บมีที่โลกเหนือนะมีการถ่ายเทมวลน้ำจากตะวันตกมาตะวันออกน้ำถ่ายเทลงตะวันออกเนี่ยผมมองแค่อย่างเดียวว่าโลกหมุนช้าลงโลกหมุนช้าลงถามว่าหมุนช้าลงแค่ไหนหมุนช้าลงแค่1วินาทีหรือ10นาทีก็มีผลให้น้ำมีการกระฉอกเลื่อนแบบนี้แล้วนี่คือโลกตัวอย่างโลกเริ่มหมุนช้าลงทำให้มวลน้ำจะถ่ายเทมาด้านหน้าแรงเฉื่อยแรงเฉื่อยถ้าเรียนมาพลังงานสักพลังงานกลใช่ไหมครับเราของตั้งบนรถนะครับเราเบียดเบรคปั๊บของมาข้างหน้าถูกไหมฮะแล้วนั่งรถยนต์เนี่ยถ้ารถเร็วปั๊บปุ๊บถอยหลังรถเบรคปั๊บมาข้างหน้าอันนี้พอมันหมุนช้าลงคือมันเริ่มสโลว์ดาวน์งั้นการเคลื่อนของน้ำก็จะชัดเจนมาดูทางด้านยุโรปนะยุโรปไม่ค่อยมีตรงนี้เพราะว่าเขาเก็บ data คนละอย่างกันแอตแลนติกไม่โชว์นะครับเน้นอุณหภูมิเน้นทั่วไปงั้นเราก็ดูลำบากแต่ที่แน่ครับอาการปรากฏการณ์นี้เสมือนโลกหมุนช้าลงทำไมแล้วทางเหนือกราฟแสดงเยอะทางใต้แสดงน้อยเพราะตอนนี้มันเอียงใต้ไปหาใกล้ดวงอาทิตย์นะครับทางเหนือผมว่าก็มีแรงเหวี่ยงอยู่แล้วมันก็ไม่เท่ากันนะครับในเมื่อทางด้านเหนือนี่แผ่นดินมากกว่ามีตัวถ่วงมากกว่าซีกโลกใต้เนี่ยถ้าเอาแผ่นดินนะครับที่เป็นดินเนี่ยนะครับซีกโลกเหนือมากกว่าที่โลกใต้ถูกไหมครับงั้นการเป็นล้านของโลกก็ไม่เหมือนเดิมไม่น่าจะเท่ากันผมมองว่าเป็นอันตรายอยู่เรื่องของจุดดับต่างๆที่บอกมาครับก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวทั้งสิ้นทั้งจะเงียบเป็นฮาโลวีน
นะครับพระจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นฮันโลวีนตอนนี้ก็แปลกๆดีเป็นมาหลายวันแล้วนะครับก็มองว่าวันที่31วันจันทร์ฮันโลวีนวันปล่อยผีก็ไม่ดีนะครับวันปล่อยผีก็เตรียมพร้อมวันนี้เสาร์5ใช่ไหมครับคุณก็วันที่เสาร์5เสาร์5ก็อย่าลืมครับตรวจเป็นพระในฐานที่ดีพระชาผมก็มันมีเวลาทำพิธีนะครับแต่ก็เตรียมพร้อมไว้ก็คงจะแค่นี้นะครับเรื่องของน้ำนะครับมาดูคำถามคุณกิติวัฒน์ครับคุณกิจดาเชียงรายคุณภวดีนะครับคุณสุทินลุงแก้วครับครับลุงแก้ววันนี้ปลุกของนะครับไม่เป็นไรครับคุณพรนำภัยคุณปริชาติสุรินทร์ลมแรงอากาศเริ่มเย็นครับคุณตรีมาคุณชันตรานะคุณใจคุณแพทย์นะครับครับลำพูนเช้าอากาศเย็นมีหมอกนะครับมีหมอกแน่นอนนะตอนนี้เหมือนสถานการณ์มันนิ่งๆนะครับแต่นิ่งๆไม่ดีเพราะว่ามันบอกว่าความชื้นน้อยลงอากาศแห้งมากขึ้นเมื่อความชื้นน้อยลงอากาศแห้งมากขึ้นปั๊บเนี่ยโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆก็มีเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าพลังงานที่มาเนี่ยพอมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ปั๊บใช่ไหมครับการคาดการณ์ลำบากหน่อยนึงเพราะอยู่ๆมันก็โผล่มาด้านหลังถูกไหมฮะตัวแปรต่างกันต่างกัน3 4วันนี้คงต้องเก็บข้อมูลหลักๆไว้นะครับที่บอกว่าแล้วก็เตรียมสะสมเงินเพื่อจะทำห้องปฏิบัติการซื้อของใหม่ให้เรียบร้อยงั้นวันนี้คงจะแค่นี้นะครับเพราะว่าหลักๆคือด้านหลังนะครับด้านหน้ายังไม่มีอะไรส่วนการแฝงตัวนั้นยังแฝงตัวสวิงนะครับไม่ค่อยมากไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะสวิงแรงเพราะว่ามันมีลมเข้ามาเยอะลมมาเยอะปั๊บเห็นไหมแล้วแม่เหล็กตอนนี้ทางด้านเราเนี่ยทางด้านเอเชียแอฟริกาเนี่ยจะแรงหน่อยเรื่องของแผ่นดินไหวล้วนๆอย่างเดียวตอนนี้ครับนะฮะระวังแผ่นดินไหวอย่างเดียวถึงวันที่5พฤศจิกายนปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วมยังเบากว่าความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวเนี่ยดูว่าทางด้านตะวันตกนะครับจะมีไหวเพิ่มเติมหรือเปล่าดีที่ด้านฝั่งลาวนะครับตรงข้ามน่านก็ไหวเยอะใช่ไหมฮะทางพม่าก็ไหวเยอะนั้นที่ผ่านมามีการไหวที่อำเภอพานด้วยนะครับใกล้ๆจุดที่เคยไหวเมื่อปี57นะครับ57พรุ่งนี้ดูว่าว่างจากงานก่อสร้างจะไปขับรถตะเวนดูตรวจวัดแม่เหล็กในพื้นที่ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตรวจวัดได้ก็จะไปตรวจวัดมาเพื่อจะมาเทียบค่านะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงผันผวนต่อทีนึงนะครับคิดดีพูดดีทำดีทำให้การรักษาสิ่งถึงนะครับในนี้นะครับมีบ้านขายบ้านรถขายรถเขตน้ำท่วมเขตชายทะเลต่างๆเนี่ยไม่ควรอยู่แล้วนะครับถ้าขยับขยายได้ขยายซะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานท่านสวัสดีครับ